สายพร้อมครับสายของคุณเติร์กฮะวันนี้เติร์กอย่างที่บอกครับว่าจะมากับเรื่องราวของกีตาร์มือสองครับซึ่งเป็นเรื่องที่เติร์กนั้นเจอมากับตัวเองนี่แหละครับเจอที่ไหนฮะห้องอัดในกรุงเทพเมื่อประมาณสัก6เดือนก่อนได้ตอนนี้เติร์กอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับเติร์กสวัสดีครับพี่ตั้มไหนลองมาเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องของกีตาร์มือสองที่บอกว่าเมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยผมไปเจอมาที่ห้องอัดครับพี่เรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงครับเติร์กครับเชิญได้เลยครับครับคือต้องเท้าความนิดนึงครับว่าคือผมกับเพื่อนที่เรียนมหาลัยนะครับคือเราชุ่มกันเปิดห้องอัดเปิดไว้แถวพระราม3ครับไม่ต้องบอกชื่อนะครับผมก็ปกติครับก็ดำเนินกิจการธุรกิจเราไปปกติครับจนผมได้ไปธุระที่เชียงใหม่ครับแล้วผมก็ได้ไปเจอกีตาร์ตัวหนึ่งครับเป็นร้านขายมือสองของที่เชียงใหม่ครับครับคือผมต้องบอกก่อนว่ากีตาร์ตัวนี้กีตาร์ยี่ห้อนี้รุ่นนี้ถ้าซื้อแบบในห้างออกห้างใต้แดงเลยนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณแสนเฮ้ยแสนกว่าเลยเหรอเป็นกีตาร์แบบไหนอ่ะกีตาร์ไฟฟ้าหรือกีตาร์โป่งหรือกีตาร์ไงครับกีตาร์ไฟฟ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าผมบอกยี่ห้อได้ไหมครับก็ไม่ได้บอกดีกว่าสบายใจกว่าแต่ว่าเป็นกีตาร์ที่เป็นแบรนด์แหละขึ้นห้างราคาเป็นแสนนะพูดง่ายๆเอาเป็นว่ายี่ห้อย่อตัวซีนะครับโอเคครับคือถ้าซื้อห้างเนี่ยคือแสนพับแน่นอนครับแล้วผมไปเจอมันขายมือสองอยู่ในราคา51,000ครับโอ้ยเออครึ่งราคาเลยนะแล้วคือปกติถ้าราคานี้ก็คืออาจจะแบบมีรอยหรือแบบคอหักหรืออะไรมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วนี้ล่ะแต่คือตัวนี้คือสภาพแบบเหมือนซื้อมือหนึ่งเลยพี่กิ๊บกิ๊บว่าอย่างนั้นคือเนียนมากครับเหมือนแบบมือหนึ่งเลยครับผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยทำไมมันราคานี้คือก็ตรวจสอบวันที่ซื้อแล้วว่าของแท้แน่นอนเลยครับครับเพราะว่ากีตาร์พวกนี้มันจะมี serial number เพื่อจะเช็คได้ว่าราคาแบบของจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็ได้ซื้อมาในราคา51,000ครับแล้วก็ผมได้เอาไปไว้ที่ห้องอัดที่ผมเปิดไว้ครับเพราะว่าเผื่อไว้แบบเผื่อลูกค้ามาอัดแล้วจะยืมใช้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนเก็บสะสมกีตาร์อยู่แล้วครับก็จะมีตัวที่แบบเก็บไว้เล่นที่บ้านกับตัวที่เอาไว้ให้ลูกค้าใช้อะไรเงี้ยครับผมก็ไปทิ้งไว้ที่ห้องอัดก็คือห้องอัดเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าตลอดคือจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็จะมีลูกน้องที่ผมแบบให้เขาเป็นคนคอยคุมห้องอัดอะไรเงี้ยครับคือเขาก็วันหนึ่งเนี่ยเขาคุมอัดไปแล้วเขาโทรมาหาผมครับว่ากีตาร์ตัวที่ผมเพิ่งเอาไปไว้ที่ห้องอัดนะครับมันมีอาการแปลกๆคือตั้งสายยังไงก็ตั้งไม่ตรงครับไม่ตรงคีย์นี่ข้างนอกส่งรูปมาให้ผมดูแล้วเป็นลักษณะแบบตัวสีดำนะขอบสีขาวแล้วก็มีสายทั้งหมด6เส้นเป็นกีตาร์ไฟฟ้าครับทีนี้ตั้งแล้วเสียงไม่ตรงคีย์ใช่ไหมใช่ครับคือถ้าคนเล่นกีตาร์ก็จะรู้ว่าก่อนเราจะเล่นเราก็ต้องตั้งสายให้มันตรงคีย์ตรงถูกต้องครับแต่คืออันนี้คือตั้งยังไงก็ไม่ตรงครับคือพี่ตั้มลองนึกภาพเครื่องตั้งสายครับมันจะเป็นชื่อตัวโน้ตแล้วก็จะมีเป็นสัญลักษณ์สีเขียว2อันข้างตัวโน้ตมันแสดงว่าเราตั้งตรงแล้วถูกแต่อันเนี้ยคือที่ตั้งสายมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยครับผมก็เลยแบบเอ้ยมันมีแบบอาการแบบคองอหรือแบบอะไรเสียหรือเปล่าครับผมก็เลยเอาไปส่งซ่อมครับก็ส่งซ่อมวันที่ซ่อมเสร็จไปเอาก็ทางช่างเขาก็ลองให้ดูก็ตั้งสายได้ตรงปกติครับจนก็เอาไปไว้ที่ห้องอัดอีกแล้วก็มีลูกค้ามาใช้อีกครับก็คือ
คราวนี้พอเปิดกล่องกีตาร์มาครับลูกค้าบอกว่าผมไม่ใช่กีตาร์ตัวนี้อัดได้ไหมผมก็แบบทำไมไม่ถูกใจเหรอผมก็เลยอ่ะเอาอีกตัวนึงมาเขาก็โอเคกับอีกตัวนึงก็ตัดไปครับไม่มีอะไรแล้วไอ้กีตาร์อีกตัวที่ให้ลูกค้าเขาเล่นเนี่ยเรื่องของแบรนด์เรื่องของคุณภาพแล้วเทียบกับตัวแรกเนี่ยมันต่างกันไหมก็ราคาใกล้เคียงครับเป็นแบรนด์ตัว F ครับโอเคโอเคก็คือถือว่ามาตรฐานใกล้เคียงกันเลยเอามาให้เขาเล่นเขาถึงพอใจหลังจากนั้นเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรครับจนมาถึงลูกค้าอีกรายหนึ่งครับเขาใช้ตัวเนี้ยตัวเจ้าปัญหาเนี่ยครับครับคือมันก็มีเรื่องว่าจูนไม่ได้ครับคือตั้งสายไม่ได้ครับไม่ตรงสักทีโอ้เพี้ยนมันแบบหาวิธีกันก็คือแบบเอาเชือกมัดบนหัวกีตาร์เอาเชือกมัดตรงที่เขาเรียกว่าบริดจ์ครับจนมันตรงอะฮะจนมันตั้งสายตรงได้ครับแล้วก็ใช้อัดไปจนอัดเสร็จก็ดึกแล้วครับผมก็คือผมต้องอธิบายก่อนว่าห้องอัดเนี่ยมันเป็นตึกแถว4ชั้นนะครับแล้วห้องอัดจะอยู่ชั้น3ผมก็เดินลงมาส่งลูกค้าปกติครับก็เดินลงมาส่งลูกค้าแล้วก็สูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยครับปกติก็คือผมก็ได้ยินเหมือนเสียงแว่วๆครับเสียงเป็นคนเล่นกีตาร์แบบเพลงของวงเมทัลลิก้าเลยครับเฮ้ยเหรอใช่ครับคือเพราะว่าแบบผมก็เป็นคนฟังเพลงแล้วก็เลยแบบจำเพลงได้จำลิฟกีตาร์จากเพลงนี้ได้อะไรเงี้ยครับผมก็ได้ยินแว่วๆอะไรวะแบบใครเปิดเพลงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตึกมันมี4ชั้นแล้วชั้นที่4เนี่ยหุ้นส่วนผมเขาเป็นบริษัทโฆษณาอยู่ข้างบนก็ยังทำงานกันอยู่ก็ผมก็ขึ้นไปถามที่ชั้น4ว่ามีใครได้ลงมาเล่นกีตาร์ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ลงมาก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งครับจนมีลูกค้ามาอีกก็อัดกันไปปกติแล้ววันนั้นน่ะผมมาไม่ได้เข้าไปผมเข้าไปเช้าอีกวันหนึ่งผมเข้าไปในห้องอัดแล้วผมเจอกีตาร์ตัวนี้ครับวางอยู่บนเก้าอี้คนที่คุมอัดครับแล้วก็เสียบใส่แจ็คไว้เหมือนพร้อมเล่นเลยอะเสียบใส่แจ็คเปิดแอมป์ไว้แบบพร้อมเล่นนะครับสแตนบายผมก็เลยแบบเหมือนก็โมโหอะครับคิดว่าแบบเอ้ยเมื่อวานที่ลูกน้องอัดเนี่ยก็ไม่ได้เก็บกีตาร์หรอแบบปล่อยของทิ้งไว้อย่างนี้แล้วแบบเปิดแอมป์ทิ้งไว้มันเปลืองไฟอะไรเงี้ยครับคือผมก็จะโทรไปต่อว่าลูกน้องโทรไปลูกน้องไม่รับสายครับลูกน้องผมไม่รับสายผมก็ทำไงดีก็เดินลงมาข้างล่างมันจะเป็นร้านกาแฟครับชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นร้านกาแฟแบบเด็กที่ร้านกาแฟเขาก็เริ่มมาแล้วก็คือเด็กที่ร้านกาแฟเขาก็ทักผมโหพี่เมื่อคืนขับเพลงกันดึกมากเลยนะพี่ยังมาเช้าไวเหรอคือน้องเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่มาครับผมแบบล็อกเมื่อคืนอัดเพลงกันถึงกี่โมงอัดน้องเขาบอกว่าผมออกมาเซเว่นเนี่ยคือน้องเขาอยู่แถวเขาอยู่หอแถวนั้นนะครับคือเขาบอกว่าเขาลงมาเซเว่นแล้วเขาเห็นว่าแบบตอนประมาณตีหนึ่งครับไฟยังเปิดอยู่ไฟบนห้องอัดถูกไหมใช่ครับโอ้ไฟยังเปิดอยู่แล้วก็มีเสียงแบบเสียงดนตรีเสียงเล่นกีตาร์เสียงอะไรนี้ออกไปครับคือแล้วก็ผมก็แบบโอ้ทำไมมันหันกันดึกจังแล้วคือลูกน้องของผมเนี่ยลูกน้องที่ห้องอ่านเขาก็โทรมาว่ามีอะไรครับผมก็บอกว่าเมื่อคืนอ่ะอ่านเสร็จกี่โมงลูกน้องผมบอกว่าหกโมงเย็นครับผมก็แบบอ่านเสร็จหกโมงเย็นแล้วทำอะไรต่อลูกน้องก็บอกว่าอ๋อผมก็ปิดห้องแล้วกลับบ้านครับแล้วผมก็เลยถามว่าได้เก็บกีตาร์ไหมเก็บไหม
ลูกน้องผมบอกว่าเมื่อวานมีแค่อัดร้องครับไม่มีอัดกีตาร์อัดร้องหมายความว่าอัดแต่เสียงของนักร้องอย่างเดียวภาคของดนตรีไม่มีไม่มีครับเอาแล้วอัดแค่เสียงร้องอย่างเดียวก็คือไม่ต้องใช้กีตาร์แล้วไม่จำเป็นต้องเอากีตาร์ออกมาจากชั้นวางแล้วผมบอกว่าแล้วได้เอากีตาร์ตัวใหม่ที่พี่ซื้อมาออกมาเล่นหรือเปล่าน้องก็บอกว่าก็ไม่มีกีตาร์ผมก็ไม่ไปยุ่งอยู่แล้วไม่ได้เอาออกมาแล้วผมก็เลยถามว่างั้นพี่ที่อยู่ข้างบนน่ะหุ้นส่วนผมอ่ะเขาได้ลงมาเล่นกีตาร์หรือเปล่าเพราะว่าหุ้นส่วนผมเขาเป็นคนชอบเล่นกีตาร์ครับน้องมันก็บอกว่าไม่มีใครเลยไม่มีใครยุ่งกับกีตาร์ไม่มีใครไปยุ่งกับโซนที่วางกีตาร์ครับและอัดเสร็จตั้งแต่หกโมงผมก็เลยว่าเฮ้ยมันแปลกๆละมันแปลกๆละแล้วผมก็เดินไปหน้าร้านแล้วคือครูหาข้างๆเขาเป็นร้านอาหารครับฮัลโหลครับครับผมครูหาข้างๆเขาเป็นร้านอาหารแล้วคือเขาก็มีแบบพนักงานเสิร์ฟอะไรเงี้ยนอนค้างในตึกแถวนั้นนะครับก็คือเจ้าของร้านอาหารมาต่อว่าผมเลยครับว่าเมื่อคืนน่ะอัดเสียงอะไรกันดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วยังไม่เลิกอัดกันเลยเนี่ยลูกน้องฉันนอนไม่ได้เลยโอ้โหนี่คือถือว่าเป็นคนที่เสียหายจากการฟังเสียงจากห้องอัดนี้รายที่สองแล้วนะใช่ครับเออผมก็แบบถึงกับด่าคือผมบอกเมื่อวานลูกน้องผมห้องอัดไปตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วนะครับอัดเสร็จโอ้ไม่รู้อ่ะเมื่อคืนเนี่ยได้ยินเสียงเล่นกีตาร์อะไรกันทั้งคืนเลยผมก็แบบเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกตินะครับแล้วคือเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นแบบว่าผมก็เลยทดสอบด้วยตัวเองนะครับผมก็เอากีตาร์ตัวนี้เก็บเข้าที่เดิมเก็บใส่กล่องวางในมุมที่เดิมเช้าอีกวันผมก็มาถึงห้องอัดคนแรกก่อนลูกน้องผมพี่ตั้มเชื่อไหมครับว่ากีตาร์ก็ขึ้นไปอยู่บนเก้าอี้และเสียบสายแจ็คเปิดตัวแอมป์เหมือนเดิมครับเฮ้ยกีตาร์คือเวลาเราจะสแตนบายกีตาร์เพื่อเล่นเนี่ยมันจะมีขาตั้งกีตาร์อยู่ถูกป่ะใช่ครับแต่นี่คือยังไงฮะกีตาร์ไปวางอยู่บนสแตนตัวนี้บนเก้าอี้บนเก้าอี้แบบเก้าอี้คนนั่งกลุ่มผัดอะครับไอ้ที่ว่าเป็นเก้าอี้กลมๆถูกป่ะแล้วก็นั่งเหมือนหน้าบาร์อะไรอย่างงี้มั้ยสูงๆหน่อยป่ะไม่ใช่ครับเป็นเก้าอี้แบบเหมือนเป็นเก้าอี้มีพนักพิงอะครับ เป็นคนที่เอาไว้แบบกดคอมเวลาอัดอะครับอ๋อก็คือกีตาร์นี่เป็นสแตนบายวางอยู่ตรงนั้นพร้อมเล่นเลยใช่ครับเปิดแอมป์เปิดแล้วคราวนี้คือเปิดคอมไว้ด้วยครับโอ้น่ากลัวว่ะผมก็เลยแบบไอ้ไม่ปกติแล้วร้านอาหารข้างๆก็มาต่อว่าเหมือนเดิมครับผมไม่ไหวแล้วนะจะไปฟ้องแบบทางนิติบุคคลแล้วนะว่าแบบทำเสียงดังยามวิกาลอะไรเงี้ยครับผมเลยตัดสินใจเอากีตาร์ตัวนั้นนะครับกลับบ้านเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาของสังคมครับก็เอากีตาร์ตัวนั้นกลับบ้านก็ปกติครับกลับขับรถกลับมาปกติจนมาถึงหน้าบ้านนะครับพี่ถึงหน้าบ้านปุ๊บจอดรถเสร็จผมเดินเข้าบ้านพอเดินเข้ารั้วบ้านนะครับกีตาร์ผมเนี่ยคือถ้าเป็นคนที่เล่นกีตาร์จะรู้ว่ายี่ห้อเนี่ยมันจะมีน้ำหนักที่หนักแบบปวดไหล่ครับหนักมากๆอยู่แล้วแต่คือมันก็เป็นน้ำหนักที่แบบคนถือได้คนสะพายได้ปกติครับแต่คือพอเข้ารั้วบ้านมันหนักแบบผมไม่สามารถถือได้ครับมันหนักแบบหนักมากๆจนผมต้องวางแล้วผมก็แบบคือก็เริ่มรู้แล้วว่ามันคงมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยครับผมเลยบอกว่าอ่ะเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเอ้าไปเรียกเขามาอย่างนี้เหรอเข้ามาเลยเข้ามาอยู่ในบ้านเลยป่ะ
ด้วยอารมณ์ใช่ครับหงุดหงิดไหมตอนนั้นหงุดหงิดครับคือผมก็ไม่สามารถวางกีตาร์ราคาครึ่งแสนหรือละราคาเป็นแสนไว้หน้าบ้านได้ครับพี่ครับเพราะมันก็อาจจะโดนโจรกรรมได้ผมเลยแบบยังไงก็ต้องเอาไปไว้ในบ้านก่อนผมก็เอาเข้าไปไว้ในห้องเก็บกีตาร์ของที่บ้านผม ผมจะทำห้องมีเป็นห้องแบบเก็บสะสมกีตาร์ของผมอยู่แล้วครับก็เอาไปวางลากครับผมต้องเอาเชือกมามัดแล้วก็ลากไปวางเพราะมันหนักมากโอ้โหขนาดนั้นเลยใช่ครับคือแล้วผมก็นอนครับคืนนั้นผมก็อาบน้ำนอนปกตินอนพี่ตั้มใช่ไหมครับว่าผมได้ยินลิฟเพลงของเมทัลลิก้าเพลงนั้นนะครับที่ผมเคยได้ยินแว่วๆอ่ะมาจากในห้องวางกีตาร์ผมครับครับคือมันก็เป็นห้องที่ปกติผมก็เข้าไปนั่งเล่นกีตาร์อยู่แล้วเวลาว่างอ่ะผมก็แบบเสียงมันคือเราก็ไม่ได้เปิดเพลงอะไรตอนนอนเสียงมันมาจากไหนผมก็ตามเดินตามเสียงมันนะครับก็เดินจากชั้นบนลงมาชั้นล่างห้องเก็บกีตาร์คือเสียงมันออกมาจากในห้องครับแต่ประตูปิดอยู่ผมก็แบบอ่ะกั้นใจให้มันรู้กันไปเลยเปิดประตูเข้าไปเลยครับภาพที่ผมเห็นคือเป็นผู้ชายผมยาวตัวผมผอมใส่เสื้อกล้ามใส่กางเกงยีนนั่งเล่นกีตาร์ตัวนั้นอยู่ครับไม่กลัวโอ้ตอนนั้นผมก็ขนลุกมาครับขนลุกไปทั้งตัวเลยผมก็แบบอ่ะกั้นใจอีกรอบหนึ่งคุยกับเขาเลยครับผมก็บอกเขาว่าคุณเป็นเจ้าของกีตาร์ตัวนี้ใช่ไหมเขาก็พยักหน้ามาครับก็คือผมก็บอกว่าแต่ตอนเนี้ยมันเป็นของผมแล้วนะคือก็แบบอย่ายึดติดกับกีตาร์ตัวนี้เลยคือมันก็เป็นแบบทรัพย์สินหมุนเวียนนะครับคือเราซื้อมาเราก็อาจจะขายให้คนอื่นหรือแบบวันนี้เราไม่อยู่แล้วกีตาร์มันก็อาจจะไปอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยครับคุณก็พยายามอธิบายคุยกับเขาเลยอธิบายคือเหมือนเป็นคนนั่งอยู่ด้วยกันแล้วคุยอย่างนี้ตรงๆเลยซื่อๆเลยครับผมแล้วยังไงคุยแบบตรงๆนะครับครับคือเขาก็บอกว่าไม่ยอมเขาก็มาว่าผมว่าแบบมึงขโมยกีตาร์มาจากบ้านกูได้ยังไงผมบอกผมไม่ได้ขโมยผมซื้อมาคือผมแบบผมก็เลยบอกเขาว่าผมมีใบเสร็จมีทุกอย่างคือผมต้องพยายามหาทุกอย่างมายืนยันกับผีครับว่าผมซื้อมาจริงๆผมไม่ได้ขโมยมาแน่นอนก็คือเขาบอกไม่อะแต่ยังไงเขาก็ไม่ไปเขารักกีตาร์ตัวนี้มากกีตาร์ตัวนี้เหมือนชีวิตเขาผมก็แบบก็เลยบอกเขาว่างั้นแต่อย่าเล่นตอนกลางคืนได้ไหมคือเราอะต้องนอนแล้วเราต้องตื่นมาทำงานคือถ้าจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวไว้วันที่เราว่างแล้วเราไปนั่งเล่นกีตาร์ในห้องนี้ก็มานั่งเล่นด้วยกัน อย่างนั้นดีกว่าคืออย่าเล่นตอนกลางคืนเพราะว่ามันเสียงมันดังแล้วแบบมันอาจจะต้องรบกวนคนอื่นเลยนะครับผมก็พยายามเจรจาเขาจนแบบเหมือนเขาก็ให้ความร่วมมือครับก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างดีครับแต่ว่าก็จะมีแบบเพื่อนบ้านบอกว่าเวลาตอนกลางวันที่ผมออกไปทำงานเนี่ยก็ได้ยินเสียงกีตาร์แล้วแบบเพื่อนบ้านก็แบบมาเรียกหน้าบ้านคิดว่าผมอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครออกมาครับผมก็เลยแบบยิ้มๆบอกเพื่อนบ้านว่าก็ดีแล้วครับดีแล้วครับที่ไม่มีใครออกมาแล้วเรื่องราวก็ประมาณอันนี้คือเรื่องที่คุณเจอมานะผมแทงสวนกลับไปก่อนเลยว่าตั้งแต่คุณเอากีตาร์เนี่ยกลับเข้าบ้านเนี่ยนะประเด็นแรกเลยคือครับหลังจากนั้นเนี่ย
ฝั่งของห้องอัดอะมีเสียงไหมมีอะไรผิดปกติอีกไหมเจ๊ข้างบ้านด่าไหมไม่มีนะปกติเลยครับนั่นเท่ากับว่าประเด็นของเสียงของกีตาร์ในห้องอัดที่ยังคงอยู่ฝั่งของห้องอัดตอนแรกเนี่ยน่าจะมาจากกีตาร์ตัวนี้แหละถูกป่ะใช่ครับแล้วย้อนถามกลับไปครั้งแรกก่อนเลยคุณเติร์กคุณเติร์กไปเจอกีตาร์ตัวนี้ที่ทางฝั่งของภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาตั้งวางขายอยู่ในลักษณะแบบพื้นที่เอาท์ดอร์หรือว่าอยู่ในร้านอยู่ในซอกแบบไหนอะไรยังไงแต่ไม่ต้องบอกชื่อร้านนะที่ซื้อมาเป็นร้านติดถนนใหญ่ครับอยู่ในตัวเมืองแล้วกันครับติดถนนใหญ่ซึ่งมันเป็นร้านเครื่องดนตรีมือสองนะครับโอเคแค่นี้พอนะครับแล้วจุดที่เขาวางอยู่เนี่ยเขาอยู่ในลักษณะแบบในห้องแอร์ไหมหรือว่าแบบเอ้ยไม่ได้เปิดแอร์เปิดเป็นแค่โล่งๆเลยก็ร้านก็เป็นห้องแอร์นะครับอ๋อห้องแอร์เพราะว่าแบบเป็นร้านมือสองที่แบบขายแบบแบรนด์ค่อนข้างแบรนด์เนมนิดนึงในแบบเข้าใจที่ผมกีตาร์เรื่องอะไรนะครับที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าคนที่เล่นกีตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะยิ่งเป็นของที่มีแบรนด์ราคาสูงเขาจะไม่เก็บเอาไว้แบบตากตรงตากแดดนะเพราะกีตาร์เนี่ยมีส่วนเวลาเจอเรื่องของแสงแดดหรือเก็บไว้ในที่อบหรืออะไรเงี้ยที่ชื้นอะไรเงี้ยเสียงเพี้ยนมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านที่จะขายต้องวางไว้ในจุดที่อยู่ที่ดีที่สุดเพราะราคาของเขาเนี่ยอย่างที่บอกมือ 100,000 กว่าแต่ตอนนี้ขายอยู่ 50,000 กว่าแล้วทำไมเติร์กถึงรู้สึกถูกใจกับกีตาร์ตัวนี้ตั้งแต่ตอนแรกคือด้วยผมเป็นคนสะสมแล้วคือแบรนด์เนี้ยครับผมก็มีแบรนด์เนี้ยหลายตัวแล้วคือแต่ว่าสีเนี้ยผมยังไม่มีผมจะมีรุ่นอื่นแล้วก็สีอื่นไปเลยครับแต่สีเนี้ยชอบแล้วก็สีเนี้ยผมไม่มีครับเพราะว่าแบบราคามันสูงมากครับสูงแบบแสนกว่าก็คือแบบก็เลยแบบเอาเนาะเล่นแต่เราก็ไม่กล้าซื้อมือหนึ่งครับเออแล้วช่วงแรกที่เราตัดสินใจจะซื้อเนี่ยตัวนี้ได้มีการลองเอามาเล่นก่อนไหมลองเรามาเล่นไล่โน้ตไล่อะไรเงี้ยเสียงเขาเป็นยังไงฮะคือลองแต่ว่าแบบผมไม่ได้ใช้เวลาลองนานนะครับเพราะแบบดันมาเจอก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพอ๋อครับแล้วคือถ้าลองนานกว่านั้นเนี่ยจะตกเครื่องครับแสดงว่าก็เลยแบบตัดสินใจจ่ายเงินแล้วก็ฮิ้วขึ้นเครื่องมาเลยครับด้วยความที่เอาล่ะน่าจะถึงแม้ว่าเสียงอาจจะเพี้ยนนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวไปปรับแก้ไขเอาไว้อะไรเงี้ยอยู่ที่บ้านก็ว่าไปเพราะว่าเวลาที่จำกัดจะต้องขึ้นเครื่องโอเคผ่านไปตรงจุดนี้พอหลังจากที่ย้ายมาเอามาไว้ที่ห้องอัดก่อน2รายแน่ๆก็คือเจ๊ข้างบ้านกับคนที่เป็นน้องที่ลงมาซื้อของตอนดึกแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงดนตรีเมทริก้าอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นแนวดนตรีร็อกหน่อยเล่นหนักๆแบบดึงๆต้องหนักขนาดที่แบบคนที่เคยอยู่ห้องอัดจะเข้าใจว่าถ้าเล่นแบบเบาๆก้องแกงก้องแกงแบบเคลียร์แบบคีย์เรื่องอะไรเงี้ยเสียงมันจะไม่ทะลุออกนะมันต้องดังในระดับที่โหหนักแล้วก็เล่นแบบจริงจังอ่ะเสียงมันถึงจะออกกระเด็นออกมาห้องอัดบางๆจนคนข้างนอกได้ยินนะฮะอันนี้คือตอนอยู่ห้องอัดทีนี้พอกลับมาอยู่ที่บ้านสิ่งที่เติร์กเจอก็คือก่อนจะเข้าบ้านเฮ้ยสะพายกีตาร์มันหนักคุณผู้ฟังมันหนักขนาดที่แบบแบกไม่ไหวอ่ะเติร์กเขาต้องใช้เชือกผูกกับกล่องของกีตาร์ตัวนี้แล้วลากเข้าบ้านแสดงว่ามันหนักเหมือนแบบโอ้น้ำหนักคนได้เลยนะถ้าจะลากขนาดนั้นอ่ะถูกไหมใช่ครับคือมันหนักแบบคือตัวผมเอียงครับผมถือไว้มือหนึ่งนะครับก็คือแบบเอียงเลยครับจังหวะไหนพอก้าวเข้าบ้านเหรอใช่ครับพอก้าวเข้ารั้วบ้านเลยครับโอ้โหอ๋อคือเอาเชือกมาผูกแล้วลากคือลากแล้วเอาไปไว้ในห้องที่เติร์กจัดไว้เป็นห้องสำหรับห้องอัดส่วนตัวถูกไหมไม่ใช่ห้องอัดครับเป็นห้องวางกีตาร์ห้องเล่นกีตาร์แล้วกันครับโอเคเข้าใจนะครับหลังจากนั้นตรงเนี้ยประเด็นหลักหลายคนอยากฟังมากขยายความให้หน่อยว่าณตอนนั้นน่ะต้องบอกเลยว่าเติร์กเป็นคนที่จิตแข็งมากเลยนะถึงกล้าที่จะยืนเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่หลายคนชื่อว่าเนี่ยผีเพราะฉะนั้นตอนนั้นเติร์ก
เติร์กคุยกับเขาเนี่ยลักษณะเขาเป็นคนเหมือนเป็นคนไทยเป็นต่างชาติหรือเป็นใครลักษณะแบบไหนแต่รู้ว่าผมยาวผมผอมใช่ไหมเป็นคนไทยครับหน้าแบบหน้าแบบตี๋ๆหน่อยตี๋ๆอืมแล้วแบบไว้ผมยาวใส่เสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงยีนนะครับเสื้อกล้ามเหมือนแบบกางเกงยีนชาวล็อกยุค80นะครับแล้วหน้าตาเขาสไตล์ถ้าดูแล้วแบบอายุประมาณเท่าไหร่ได้เติ๊กไม่น่าเกิน30ครับไม่เกินโอ้แสดงว่าวัยรุ่นดิถูกป่ะแบบดูวัยรุ่นแบบดูซิ่งมากเลยครับเขาใช้กีตาร์ตัวนั้นคือคล้องเขามีสายคล้องไหมหรือว่าแค่ถือกีตาร์คือเขาก็คือไปนั่งบนเก้าอี้ที่ผมไว้นั่งเล่นกีตาร์ครับอืมแล้วก็นั่งเล่นตามสไตล์เขาโอเคเข้าใจแล้วจังหวะที่เติร์กเอาวะตัดสินใจคุยไปเลยให้มันรู้เรื่องรู้ราวกันไปจะคนหรือผีไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นแหละเอาให้รู้เรื่องจังหวะนั้นเติร์กเปิดไฟหรือว่าปิดไฟหรือว่าเข้าไปมืดๆก็คุยเขามืดๆอย่างนั้นเลยคือห้องนี้ผมจะเปิดไฟไว้ตลอดครับครับก็คือเห็นเลยว่าเป็นผู้ชายผมยาวผอมๆใส่เสื้อกล้ามนี่แหละหันมาคุยกับเติร์กครับจังหวะเขาดูแบบหงุดหงิดเขาไม่ยอมใช่ไหมเติร์กตอนแรกอะใช่ครับคือเขาก็แบบเหมือนคิดว่าผมอ่ะไปขโมยกีตาร์เขามาอืมฮะครับแล้วแบบมีจังหวะไหนบ้างที่เขาอาจจะพูดอาจจะเน้นคำพูดมาว่าไม่นี่ของกูอะไรมึงขโมยกูมาแล้วเติ๊กให้เหตุผลเขาแล้วก็เอาหลักถงหลักฐานอะไรไปให้เขาดูไหมหรือว่าก็คงยืนแข็งคุยกับเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะก็ยืนแข็งคุยอย่างนั้นนะครับคือเพราะผมไม่รู้ว่าถ้าผมวิ่งไปเอาใบเสร็จเนี่ยหรือสลิปที่โอนในมือถือนะฮะเขาจะยังอยู่ไหมคือผมแบบกะแบบเอาให้รู้เรื่องตรงเนี้ยคือจะไปสู่สุคติก็ไปไปอยู่กับกีตาร์ก็อยู่แต่ให้ความร่วมมือกันนิดนึงโอเคอะไรเงี้ยก็คงจะมีบทสนทนาพูดง่ายๆก็คุยกันอ่ะแต่หลังจากคุยกันเสร็จแล้วเขายังอยู่หรือว่าเขาไปหรือว่าเขาไปทำอะไรต่อยังไงก็ถ้าเป็นเขาผมว่าเขาก็ยังอยู่ครับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็อยู่ดีสายก็ลั่นเองสายกีตาร์ครับลั่นแบบขาดเองนะฮะอันนั้นคือวันถัดไปเข้าใจแต่ว่าวันที่เติร์กยืนคุยกับเขาเนี่ยหลังจากคุยเสร็จแล้วเนี่ยพอเติร์กบอกผมซื้อมาครับผมซื้อไม่ได้ขโมยอะไรเงี้ยคือคุยกันจนกระทั่งคุยจบเนี่ยเขายังคงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นไหมคืนวันนั้นอ่ะไม่ครับหายเหรอหรือยังไงคือผมก็เดินไปเอากีตาร์ถอดสายแจ็คแล้วเก็บไปกองแล้วก็วางอุ้ยแสดงว่าพอดึงจากมือเขาเลยครับเฮ้ยบ้าจริงเหรอคือคุยกันอยู่เนี่ยระยะคงไม่ไกลกันอ่ะพูดง่ายๆนึกจินตนาการภาพพอคุยเสร็จปุ๊บผมซื้อมายังไงผมไม่ได้ขโมยหรอกสุดท้ายท้ายสุดเติร์กเดินไปหาเขาที่เขานั่งอยู่แล้วก็ชากกีตาร์ออกมาแล้วเอาไปเก็บในกล่องเลยเหรอครับก็คือเหมือนเขาก็เหมือนจะโอเคแล้วครับที่ผมบอกว่าจะอยู่ก็อยู่แล้วคือถ้าจะเล่นเนี่ยก็ไว้ผมมาเล่นแล้วค่อยมานั่งเล่นด้วยกันอุ้ยบ้าแล้วพอวินาทีที่คุณเอากีตาร์ดึงมาจากมือเขาเนี่ยเอาไปเก็บไว้กล่องอ่ะผมเข้าใจเจตนาคุณแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่เขานั่งอยู่เขายังไงเขาหันมามองหรือว่าไงหรือว่าสลายหายไปแล้วก็ยังนั่งอยู่งั้นอ่ะมันวืบหายไปเลยครับพี่สลายหายไปเลยครับโอ้โหเฮ้ยเติร์กโหดว่ะเดินไปกระชากกีตาร์จากผีอ่ะผมพูดแบบซื่อๆนะตรงๆถูกไหมครับใช่ครับพี่โอ้ยโหดโอ้โหสุดอันนี้บอกเลยสุดโคตรสุดขออภัยนะฮะอ่ะโอเคตั้งสติก่อนหลังจากคุณเอามาเก็บใส่กล่องเสร็จปุ๊บเขาไปละเขาหายไปละนั่นคุณกำลังจะบอกว่าเสร็จจากคืนวันนั้นก็คือกีตาร์ถูกบรรจุเอาไว้ในกล่องแล้วก็เก็บเอาไว้ในห้องที่วางกีตาร์ไว้แบบเดิมคืออาจจะถอดแจ็คอะไรอย่างที่คุณบอกกันแหละเก็บไว้แล้วคุณก็ทำธุระส่วนตัวขับกลับไปนอนหรืออะไรก็ตามแต่วันต่อมาคุณก็กำลังจะบอกกับพวกเราว่าบางครั้งบางคืนก็ยัง
มีโอกาสได้ยินเสียงลีกีตาร์อยู่ถูกไหมเสียงลีกีตาร์ไม่มีครับมีแต่แบบยูดีสายกีตาร์มันขาดเองเลยครับพี่อ๋อแต่ไม่มีเสียงเสียงเช็คทรงเช็คซาวไม่มีนะไม่มีครับคือผมได้ยินเสียงลั่นมาจากในกล่องเสียงแบบปึ้งพอเปิดดูคือสายทั้ง6สายขาดมาเลยเหมือนเขาไม่พอใจว่ะโอ้แล้วยังไงหลังจากนั้นพอเห็นว่าสายมันขาดเติร์กเอาไปทำการมันทันเน้นใหม่ดึงสายเลยก็จัดสายมันทันเน้นใหม่ใส่สายใหม่ครับก็ปกติครับเหมือนตอนนั้นสายมันขึ้นสนิมได้ไหมครับโอเคนะถ้าเขาไม่พอใจก็คงไม่พอใจที่สายขึ้นสนิมอะไรเงี้ยโอ้แล้วหลังจากนั้นอีกเนี่ยอันนี้เรื่องนี้มันผ่านมาประมาณสัก6เดือนคุณบอกว่าคุณเชิญเขามาเล่นด้วยกันน่ะมีวันไหนไหมที่คุณเหมือนแบบไปอยู่ในห้องที่บ้านที่เก็บกีตาร์ของคุณเนี่ยเล่นอยู่แล้วเขามานั่งเล่นกับคุณด้วยมันก็มีความรู้สึกแบบบางทีเล่นนั่งเล่นกีตาร์อยู่แล้วก็วูบๆที่หลังก็มีครับอ๋อมาที่ผมถามก็คือแต่ยังไม่มีแบบฉากแบบว่ามานั่งเล่นกีตาร์ด้วยกันไม่เหมือนคืนนั้นนะที่เจอกันจังๆก็คือหลังจากจบคืนนั้นเสร็จปุ๊บก็ไม่เจออะไรอีกเลยอาจจะมีเสียววาบๆหลังบ้างอาจจะมีรู้สึกว่าเหมือนเขามานั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้มาปรากฏตัวอีกถูกปะใช่ครับก็ไม่ได้แบบมาปรากฏตัวให้เห็นให้รับรู้อะไรเท่าไหร่โอเคเข้าใจและทุกวันนี้ล่ะล่าสุดปัจจุบันนะฮะกีตาร์ตัวนี้ยังคงอยู่ที่บ้านของคุณหรือไม่อยู่ครับผมอยู่ตรงหน้าผมเลยครับว้ายจริงเหรอผมนั่งคุยอยู่ในห้องกีตาร์ครับเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะผมจะถามไงต่อคือก่อนหน้านี้สักสัปดาห์สองสัปดาห์มันมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นไหมกับกีตาร์ตัวนี้หรือไม่มีอะไรแล้วก็บางทีมันก็ย้ายที่บ้างครับเฮ้ยย้ายที่คือวางไว้จุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่งนี้ใช่ครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าแบบวันที่แฟนผมมาเขาอาจจะย้ายหรือเข้าไปกวาดในห้องนั้นอะไรหรือเปล่าก็คือโดยนิสัยแฟนผมเนี่ยเขาจะไม่แตะต้องกีตาร์ผมเลยครับโอ้โหเฮ้ยสุดว่ะเรื่องนี้นะนั่นเท่ากับว่าล่าสุดตอนนี้เองปัจจุบันกีตาร์ตัวนี้ก็ยังคงอยู่และก็เชื่อว่าเจ้าของเนี่ยก็ยังคงอยู่แถวๆนี้แหละไม่ไปไหนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่มาปรากฏตัวนะครับนะนี่คือข้อมูลประมาณสัก 80-90% ทีนี้อีกนิดๆหน่อยๆที่ผมอาจจะแบบแฝงๆถามไว้เคยมีโอกาสได้โทรกลับไปถามเจ้าของร้านไหมว่าพี่กีตาร์ตัวนี้ของใครใครเคยเป็นเจ้าของมาก่อนคือตอนแรกเนี่ยคือหลังจากคืนที่ผมกระชากกีตาร์มาครับผมก็โทรกลับไปที่ร้านเพราะว่าผมจะขายคืนเพราะแบบคือมันก็เป็นอะไรที่ไม่ควรเอามาไว้กับตัวครับก็เขายอมไหมโทรไปแล้วคือร้านกีตาร์เขาไม่รับซื้อคืนนะครับเขาบอกว่าเขาตั้งขายมา7-8 ปีแล้วไม่ออกเลยราคาเนี้ยเขาตั้งราคานี้มา8 ปีแล้วไม่ออกเลยเกือบ8 ปีไม่ออกแต่อยู่ในร้านนี้มาแจ็คพอตที่คุณ50,000 กว่าครับโอ้โหแล้วมันของใครเขาก็ไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมหรือว่าพอจะคร่าวๆได้คือเขาบอกว่าเขาก็เหมือนแบบซื้อต่อมาอีกทีนึงครับครับเขาบอกเขาซื้อต่อมาอีกทีแล้วก็แบบมาขายอะไรอย่างนี้ครับคือเขาก็ไม่ได้รู้ข้อมูลขนาดนั้นครับโอ้โหแต่ที่ช็อกสุดคือกีตาร์ตอนนี้ยังอยู่และก็อยู่ที่หน้าของคุณด้วยผมเห็นภาพกีตาร์แล้วมันเป็นลักษณะเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยแหละครับนะฮะเป็นสีดำขอบเป็นสีขาวๆแล้วก็จะมีปุ่มที่หมุนอยู่4 ปุ่มนะประมาณนั้นน่ะนะครับก็ยังคงอยู่ในกล่องแล้วทุกวันนี้ยังคงเอาเขามาเล่นไหมหรือว่าเก็บไว้ในกล่องอย่างเดียวก็ไม่คือบางทีคือเอาออกมาเล่นบ้างครับแต่คือมันก็ชอบมีปัญหาแบบตั้งสายไม่ได้ผมก็เลยแบบเล่นตัวอื่นดีกว่าไม่ปวดหัวก็ด้วยความยินยอมแล้วก็ต้องใช้คำว่าจำเป็นนะจะขายกลับไปเขาก็ไม่รับซื้อแล้วก็เอาไว้ในห้องนี้แหละนะจะเล่นทีไรก็มีปัญหางั้นก็ไปเล่นตัวอื่นแล้วกันโอ้น่ากลัวว่ะนะเตอร์กีตาร์ตัวนี้นะอยากเห็นตัวจริงเหมือนกันผมเคยอารมณ์แบบอยู่กับพวก
พวกนักร้องศิลปินอะไรเงี้ยนึกถึงกีตาร์นี่เป็นของรักของห่วงของนักดนตรีเขาจริงๆนะคนไหนที่เขารักเขารักเลยอ่ะผมเคยใช้อัดเพลงประกวด The Shock ด้วยนะครับตัวเนี้ยว้ายจริงเหรอเพลงชื่ออะไรจำได้ป่ะเออเป็นปีผีไทยอะครับปีผีไทยปีไหนอะตอนนั้นผมคงยังไม่ได้เข้ามาเนาะชื่อเพลงอะไรครับ2019ชื่อเพลงกระหังนะครับ2019เหรอเดี๋ยวผมดูก่อนนะชื่อเพลงกระหังใช่ไหมครับกระหังของเดอะเติร์กครับของเติร์กใช่ไหมเดี๋ยวผมลองไปค้นหาดูละกันเนาะใช้กีตาร์ตัวนี้เลยเล่นเลยนะใช่ครับทุกลายของกีตาร์เป็นกีตาร์ตัวนี้หมดเลยครับโอ้ครับครับโอเคโอ้อย่างน้อยก็ยังได้ทำผลงานนะแล้วก็ส่งเพลงมาให้กระเดช็อกด้วยชื่อเพลงกระหังนะฮะเดี๋ยวได้ไงเดี๋ยวผมลองไปคุยกันดูทีมงานก่อนนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวลองหาเปิดดูนะเอาได้ครับนี่ก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะของคุณเติร์กนั่นเองนะกลัวมากเรื่องเพิ่งผ่านมาประมาณสัก6เดือนได้ครับกีตาร์มือสองนั่นเองครับไปเจอมาที่ห้องหัดจนสุดท้ายนำมาเจอเรื่องแปลกๆถึงกับขนาดยืนคุยกับเจ้าของเขาเลยแล้วไปกระชากมันเลยหกเดือนนี่คือที่ผมกระชากกีตาร์นะพี่โดนกระชากกีตาร์ตอนนี้ผมได้มานานแล้วครับได้มาหลายปีอ๋อได้มาหลายปีแต่ว่าเจอมาเมื่อ6เดือนก่อนเนาะใช่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับเอ้าขอบพระคุณมากครับนะคืบหน้ายังไงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสถามหาความเป็นไปความเป็นมาของกีตาร์ตัวนี้กันอีกนะครับเนาะเติ๊กเนาะได้ครับขอบพระคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเรื่องของกีตาร์มือสองไว้เจอกันโอกาสหน้าครับเติ๊กสวัสดีครับ